แบบแทงข้างหลังครับตอนนี้นะฮะเราจะมีพระเอกกับนางเอกในตำนานอย่างที่เมื่อกี้เราบอกเอาไว้นะครับจนถึงทุกวันนี้งานก็ยังเยอะอยู่อีกถูกต้องแต่เดินลงมาไม่รู้จะตกบันไดหรือเปล่าเฮ้ยอย่ามาเชิญท่านเลยดีกว่าท่านยังแข็งแรงอยู่มีสมัยไรกรุงศรีวิไลไม่รู้ใครจะจูงใครนะเชิญเลยค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะพอประคองค่ะสวัสดีค่ะคือทั้ง3ท่านเนี่ยเป็นพระเอกนางเอกรุ่นเดียวกันยุคเดียวกันถ้าจะเปรียบเสมือนก็เหมือนหมากปรินกับมาริโอโอ้โหขนาดสมัยนี้หรือณเดชณเดชนั่นเองโอ้โหเจมจิที่อยู่รุ่นเดียวกันมีอ่ะครับมีก็เหมือนกับยาย่าตอนนี้ต้องเปรียบเทียบดีตอนนี้เป็นย่าตอนนี้เป็นย่าอย่างเดียวแต่ว่ามีมีสวยมีสวยเป๊ะจริงเป๊ะเป็นยังไงก็คือเนี่ยแหละนี่คุณพระดำผมเนี่ยเคยถ่ายละครกับมีเมื่อเกือบ20ปีแล้วเล่นด้วยเล่นด้วยกันยังคุยกันตอนนั้นมีก็สวยแบบนี้นี่ผ่านมาเกือบ20ปีมีเท่าเดิมแต่แพนมาดูคุณโอ๋จะเท่ามีแล้วสวยมันเดินเพิ่มเติมกับความอ้วนแค่นั้นเองทั้งสามท่านเคยเล่นภาพยนตร์เรื่องเดียวกันบ้างไหมฮะมีนะของตู่เปิ้ลคดอะไรเนี่ยของคนชายคนนี้ค่ะอ๋อลูกทุ่งคุณคดเยอะเยอะมากเยอะจำไม่ได้แล้วแล้วครับสนิทกันมั้ยดาราสมัยก่อนที่เราสนิทกันมั้ยอย่างเงี้ยเราก็สนิทกันเลยเหมือนญาติพี่น้องสนิทมากเลยเพราะว่าเรื่องนึงเราจะอยู่กันอย่างเงี้ยค่ะทานข้าวหม้อเดียวกันอยู่ด้วยกันอะไรเงี้ยเป็นปีๆมีแล้วเมื่อสมัยก่อนเขามีกิ๊กอะไรกันอย่างนี้ไหมคะแอบคบกันอะไรเงี้ยฮะมีไหมฮะแม่ไม่เหมือนพี่หนุ่มเนี่ยผมเออจริงพูดอะไรก็สนุกไม่ต้องไปอ่านไอ้หนุ่มยิ้มเงียบไปนะพูดถึงเรื่องเป็นคุณครูสอนพี่หนุ่มเหรอใช่นี่ครูผมเองครับแสดงว่าสมัยก่อนก็คือเวลาทำงานที่จะใช้เวลายาวนะส่วนมากเป็นพี่น้องใช่ไหมอย่างไปลำบากมากนะฮะไปมาบางทีไม่สะดวกเหมือนเดี๋ยวนี้นะฮะแล้วเราก็อยู่กันเนี่ยไม่มีห้องแอร์อย่างเนี้ยสบายเราอยู่ตามต้นไม้แล้วแต่ว่าไม่ร้อนอย่างนี้นะครับสบายสบายอย่างเงี้ยค่ะเล่าบางสิเออแอนสื่อสารนะคะสื่อสารยังไงอ่ะถามเลยถามถามมาเอสหนุ่มหนุ่มเราจะถามเอาสายเลือดเดียวกันอย่างใครโอ้ถามเลยหนูอยากรู้ว่าอย่างสมมติเดี๋ยวนี้นัดกองเขาก็โทรศัพท์โทรคุยกันนี้ใช่ไหมคะว่าสมัยแล้วสมัยก่อนทำยังไงคะโทรศัพท์มือถือแล้วเราจะนัดคิวงานกันยังไงอะคะไม่นัดเนี่ยมอเตอร์ไซค์จะมาให้ที่บ้านแล้วก็โทรศัพท์บ้านแล้วก็นัดเจอกันตรงนั้นตรงนั้นค่ะแล้วก็เสื้อผ้าเนี่ยคอสตูมก็ไม่มีเอามาจากบ้านเองวันนี้ถ่ายใส่ชุดนี้เขียนแบบนะจำไว้เขียนแบบเสื้อขาวเนคไทสีม่วงมีหมวกเขาบอยเราต้องทำกันบ้านเองทำบ้านเราก็จดมาแล้วอ่านบทเหรอคะก็บทตรงนั้นนะฮะที่ก่อนผมไม่อยากถามมาเอ็ดมานานแล้วทำไมเลิฟซีนของคนสมัยก่อนอายมองอย่างนั้นสิทำไมเราต้องมีบทปากกันโดหูจูบกันจูบแบบจูบจริงเหรอคะคือนั่งเองเนี่ยนะมีเป็นสมัยวิไลศักดิ์อรัญญานามวงนายนาชีวานันทศวรรณภาวนาชนะจิตภาวนาชนะจิตทศวรรณเสนีวงเราก็เป็นแบบพี่น้องกันครับแล้วนางเอกสมัยก่อนเนี่ยต้องคุยกันก่อนนะว่าเดี๋ยวผมจะหอมแก้มีเนี่ยต้องบอกว่าต้องบอกถ้ามีเขาเกลียดพระเอกคนนี้นะเขาไม่ให้หอมนะอ๋อเหรอถุงที่หน่อยพอเนี่ยถ้าถูกใจกันก็มีก็ยอมของเล่นตัวมีเขาเล่นตัวหอมกันอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ตั้งใจแสดงค่ะเวลาเป๊ะแล้วบทจูบคืออะไรอ่ะพี่หนุ่มจูบก็จูบไม่เป็นเหรอว่าให้จูบคืออะไรสมัยก่อนคือต้องจูบกันเลยหรอจูบกันแบบไม่แล้วก็บางกล้องถ้าบางกล้องถ้าเป็นนี้อาจจะบางกล้องน้องมาปุ๊บใช่ไหมเนี่ยบางอย่างนี้ละบางเนี่ยกล้องสั่นแล้วถ้าเผื่อมีการมีเลิฟซีนนอนบนเตียงก็กล้องจะไปรับที่ไฟดับบ้างอะไรสมัยก่อนแล้วก็เฟดท่าไปขึ้นอีกที่นึงท้องป่องอะไรเงี้ยท้องแล้วแล้วอย่างเมื่อก่อนเขาบอกว่าตอนเล่นหนังแอคชั่นเนี่ยจริงไหมเขาต้องใช้ลูกกระสุนจริงกันยิงกันอย่างเงี้ยหรอจริงผมว่าจริงแล้วไม่เคยเกิดอุบัติเหตุแล้วไม่โดนไม่เข้าเลยไอ้ทั้งปีทั้งชาติโดนมาตลอดก็วิ่งกระสุนจริงเนี่ยนะเพราะว่า M16 เนี่ยไอ้เนี่ยเสาใหญ่ๆเงี้ยเป็นต้นไม้
หมดลบปุ๊บยิงตึ้งปั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 งพอเอ็กพอปั๊บมาใช้ปืนยิงกระสุนจริงคนที่ยิงเนี่ยไปถามได้เลยว่าใครพอไอ้หนุ่มสอนรามอ่ะจุมพอได้พิทักษ์เออตัวแสบตัวแสบเขาบอกเอ็กไม่เวลาไม่มีเพราะวันนึงไอ้ถ่าย9เรื่องวันคืนอู้วันละ9เรื่องเออตั้งแต่ตีห้านี่ถึงตีห้าอีกวันเนี่ย9เรื่องเนี่ยเดี๋ยวไปเจอโอ้น้องโดนคนฆ่าตายร้องไห้วิ่งไปนู่นไปเจอแม่ดำโดนน้องชายโดนอัดอยู่วิ่งตัวดำอัดตัวดำครับตัวดำขอใช้ก่อนใช่เลยที่ไหนไม่มีเพราะว่าคนนี้ไหลเร็วคนอย่างเงี้ยเก้าเรื่องอ่ะยอดชายเนี่ย6เรื่องพี่เชษพี่ชายบัญชาที่เสียชีวิตไปสมัยเป็นพระเอกนางเอกมีเนี่ยวันหนึ่ง2เรื่องกลางคืน2กลางวัน2ต่อวันเป็นอย่างนั้นถึงสว่างดารามันมดดามดูเอ็ดนะค่ะถ่ายถึงตีห้านะกลับบ้านเนี่ยล้างรถปุ๊บปุ๊บเล่นกลับปุ๊บปุ๊บแต่งตัวไปกองถ่ายต้องถึง7โมง8โมงเช้าอ่ะต้องเล่นกลับแล้วต้องเล่นกลับเหรอคะทำไมต้องเล่นกลับเล่นกลับมันไม่ให้มันง่วงไงใช่ถ้าคนออกกำลังกายนี่ไปขับรถปุ๊บไปเขาใหญ่โทรศัพท์เองออกจากบ้านแล้วก็หน้ามืดแล้วไปไหนไม่ถูกมีเล่นกันพี่หนุ่มเนี่ยแวะเข้าที่อื่นนะคะจะไม่ไปหายมีวันนะไอ้หนุ่มมันชอบแวะตามโรงแรมนี่มันเท่าละค่ะของมามีเยอะสุดวันละกี่เรื่องเช้ากลางคืนเรื่องกลางวันเรื่องไม่วิ่งอย่างเท่าละค่ะก็ไม่มีวันละเรื่องของเขาผู้ชายเขาเยอะไอ้ยอดชายทำไมถึงไม่ปั้นลูกปั้นอาเอ็ดปุ๋งเลยบ้างเขาขอปั้นหลายทีแล้วแต่ผมบอกว่าคุณยังไม่ตายสองท่านนี่เคยคิดอยากจะปั้นลูกปั้นกันบ้างไหมฮะอยากจะกลัวตายแล้วมามีอาจารย์มีก็ยังไม่ปั้นผมก็บอกจะปั้นมีไม่ให้ปั้นเนาะแต่คนสมัยก่อนเขาถือกันใช่ไหมคะผมก็ไม่เอาไม่ปั้นไม่เอาไม่เอาไม่เอาปั้นคนดำสิความเจ้าชู้บ้างดีกว่ามามีจ้าทั้งสองพระเอกถ้าสมมติจะเทียบกันที่เมื่อกี้พี่หนุ่มบอกว่าใครเจ้าชู้สุดใครเจ้าชู้พระเอกสมัยก่อนผมว่ากรุงศรีวิไลใช่เลยขึ้นชื่อขึ้นชื่อเลยใช่ไหมฮะเวลาอยู่กับผู้หญิงคนนะก็โทรไปหาแฟนว่านี่อยู่กับมีเนี่ยอยู่กับพี่ไหมเนี่ยไม่ได้อะไรเอามีมาเอามีมาเนี่ยตัวดีก็ทำอย่างนี้มาตลอดอะแต่ผมไม่เคยเห็นอายอดชายมีข่าวเรื่องของผู้หญิงเลยนะเจ้าชู้โอ้โหตัวแสบเลยโอ้โหนี่โอ้โหเสียงดังมากเลยถ่ายกันนะเอกนะถ่ายกันนะเอกนี่นะพอตอนดึกค่ะคนลือแล้วเอ๊ะไปดูยอดชายดิเฮ้ยทำไมอ่ะมีอะไรยอดชายเป็นไรเราก็รู้ว่ามึงขับรถไปเลยอยู่ในโรงแรมนั่นดูมีรู้เรื่องเนี่ยเรื่องนี้มีรู้ไม่รู้ไม่รู้ไม่รู้เป็นตัวเรื่องส่วนตัวใครไม่รู้แต่ว่ามีอะไรไม่รู้ผมคือตอนนั้นอะผมดังมากแล้วทุกคนเนี่ยต้องการทำลายผมมีอยู่วันนึงมีนางเอกนางรองคนนึงอะเชิญไปกินข้าวกันบอกไปกินที่ไหนก็ไปกินที่สวนลุมผมก็ตามเข้าไปมึงรู้ได้ไงไม่จะปิดนะไม่เวลาแล้วไงต่อไปช้าแต่ชัดชัดแล้วไปต่อแล้วไปไวนู่นไปโดนยี่ผ้ายี่ผ้าอยากจะเจอไทแม็กซ์เนี่ยนะแล้วยังไงแล้วยังไงเสร็จแล้วผมก็บอกผมก็กินข้าวเสร็จผมก็จะกลับเขาบอกเชียนอย่าเพิ่งกลับสิบอกแล้วจะไปไหนตามมาตามเข้าไปโอ้ยมันในหนังเนี่ยเราก็ตามไปก็ไปจอดอยู่ในโรงแรมจอดในโรงแรมนะเสร็จแล้วเราก็เข้าไปก็ได้ยินเสียงเข้าประตูตึ้งเปิดออกมาเฮ้ยไม่ได้เรื่องนี้จะต้องไปถึงหนังสือพิมพ์อุ้ยมายุ่งกับเมียเขาเนี่ยแต่ปรากฏว่าคือมันเป็นแผนของแฟนเขาหนังสือแฟนเขาที่จะเอาข่าวไปขายหนังสือพิมพ์ไปจ่ายรถเช้าก็ลงตัวท่องโมแกนลงเลยเหรอตอนเช้าก็ลงบอกว่าพระเอกยอดชายถูกผู้หญิงพาเข้าโรงแรมแล้วไม่ได้ยุ่งอะไรเขาใช่ไหมไม่ได้ยุ่งโอ้ตีไปผมก็ยิ่งดังอ่ะพอดีขนาดนั้นพรุ่งนี้ฉันจะรับคุณไอ้สวนสนเข้าก่อนสนเข้าก่อนแล้วพอสนออกปั๊บพรุ่งนี้ฉันจะรับคุณเข้าพอดีข่าวนี้มันออกมาผมพลาดหน้าหนึ่งโอ้คนก็สงสัยเพราะเห็นหน้าตาผมในหนังดังอีกเขาบอกไอ้นี่มันหน้ามันซึบื้อแล้วมึงจะผ่าผู้หญิงเข้าโรงแรมได้ยังไงวะแต่แล้วอ่ะโอ้โหคนก็สงสัยมาดูกันใหญ่เลยแล้วถ้าเป็นกรุงพาเข้าไปวันนั้นล่ะแต่เสร็จแล้วก็สวนลุมแล้วผมชอบมันแบบนี้
ดี๋ยวผมมีรูปมาให้ดูผมมีรูปมาให้ดูคุณดูแล้วกันว่าคนคนนี้หล่อแค่ไหนโอ้นี่คือใครนี่คือ RS นี่แหละกรุงศรีวิไลหล่อจริงหล่อเลยอ่ะยอดชายแต่หล่อคือหล่อจริงๆนี่นะอันนี้ยอดชายหล่อมากนี่นี่คือกรุงศรีวิไลแต่เรื่องนี้เรื่องเสือเกิดมาจนเสือเกิดมาจนนี่โอ้ยซ้ำของเขาอีกมีมีสวยมากเลยสวยสุดๆบอกเลยอ่ะไม่น่าชื่อแบบสวยขนาดนี้เนาะนี่นี่ฮอตแพนแต่ละละโอเคนะครับวันนี้ก็ถือว่าได้รู้เรื่องอยากจบได้ใช่ไหมใช่ค่ะก็วินาทีเดียวเชิญเลยครับไม่ได้ไม่ให้ได้ไหมฮะไม่ยาเลยโอเคได้เถอะบทบูครับโค้ชไอเอสบูกับยอดชายลงไปชกกันเป็นในโครนอะไรอย่างเงี้ยขอให้หน้าเปื้อนโครนให้เงือนโตอย่างเงี้ยให้เป็นจริงหน่อยอย่าทำปั้งผมยังเด่นหน้าปากขอให้มีความสมจริงสมจังสมจริงสมจังแล้วผมตอนนี้แล้วผมอยู่ไหนละไม่มีไงไม่เพราะว่าไม่ใช่แค่นี้มันจริงจังจริงจังผมนี่บู๊แขนขาดสองท่อนเลยฮะนี่แขนขาดสองท่อนนี่ไงแล้วเราทำไมเราต้องทำจริงจังขนาดนั้นก็มีบ้าไงบ้าไงความบ้าไงเดี๋ยวนี้เขาต้องเซฟหน่อยนะคะคนดูที่เขาจะไม่อินไม่อินไม่บอกโอ้เล่นแบบแขนขาดเลยแขนขาดเลยอย่างนิ้วไอ้เนี่ยหายไปหมดเลยเนี่ยแล้วฮะแล้วตัวส่วนอื่นอยู่ไหมส่วนอื่นขาดไหมส่วนอื่นไม่ขาดยาวกว่าเดิมใครไม่มีค่ะวันนี้ไหนๆก็ในช่วงเทศกาลสงกรานต์เราก็น่าจะเป็นประเพณีของติ๊งไฮ้ครัวฮะที่จะต้องมารดน้ำดำหัวผู้ใหญ่วันนี้ถือว่าพิเศษปีนี้พิเศษจริงๆที่ติ๊งไฮ้ครัวจะมีโอกาสได้รดน้ำดำหัวผู้ใหญ่เป็นศิลปินที่เรียกได้ว่าอยู่คู่วงการบันเทิงมานานเหลือเกินโอเคนะครับเราก็จะมีนะฮะทางฝั่งรู้นะครับอาจารย์ครับเชิญครับป้าค่ะนี่นะครับวันนี้นะครับทางรายการตีไทโคนะครับขอเป็นตัวแทนลูกๆหลานๆในวงการบันเทิงนะครับมาปรุงอะไรให้ในวันปีใหม่นะฮะของไทยปีใหม่ของการนะครับนะครับและเราด้วยขอบคุณค่ะครับอ่านค่ะพี่หนุ่มครับและขออนุญาตรดน้ำตำหัวนะครับครับวันนี้ตีไทยครัวคงจะต้องลาไปด้วยภาพประทับใจในเทศกาลวันสงกรานต์ขึ้นปีใหม่ของไทยเราวันนี้กราบขอบพระคุณฮะแขกรับเชิญทั้ง3ท่านมากๆขอบพระคุณอายาชานมาเมื่อกี้ครับให้โชคดีมีความสุขประสบความสำเร็จทุกอย่างครับขอบคุณค่ะปีใหม่ไทยแล้วขอให้ทุกโศกโรคภัยหมดไปกับปีเก่าเนาะครับปีใหม่ก็ขอให้มีแต่สิ่งดีๆด้วยกันกลับมาพบกับพวกเราตีไทยครัวได้ใหม่ครับทุกวันอาทิตย์บ่าย 2:15 ทางช่อง3 HD แห่งนี้วันนี้เราลากันไปก่อนครับสวัสดีค่ะดูตีไทยครัวก่อนใครต้องดูทางทีวีดูย้อนหลังอีกทีต้องง้อทีวีเท่านั้น Subscribe ตรงนี้เลยครับไม่พลาดย้อนหลังตีไทยครัวทุกเทปแน่นอนกดไลค์กดไลค์กดไลค์